ขาติดต่อมาทางไลน์ครับแล้วก็มีการจะส่งรถมาให้ที่ร้านโดยให้ที่ร้านเช็ครถก่อนแล้วเราคุยราคากันไว้ก่อนหน้านั้นแล้วครับคุยราคาก่อนหน้านั้นใช่ครับราคาเท่าไหร่รถคันนี้จบราคาที่300,000กว่าบาทครับ300,000กว่าใช่ครับแล้วก็หลังจากที่ติดต่อกี่วันนะติดต่อกันอยู่ประมาณ2วันครับ2วันใช่มีไลน์กันได้ยังไงหรือว่าเขาเป็นคนแอดไลน์มาเพราะว่าผมเปิดร้านขายบิ๊กไบค์เราจะรับซื้อรถพวกนี้ทั่วประเทศเขารู้เขาเปิดเขารู้ในไลน์ในเฟซรู้นี่ใช่ครับเขาก็จะแอดไลน์มาแล้วก็ส่งรถส่งเอกสารมาผมก็จะตรวจสอบรถจากรูปภาพวิดีโอดูเอกสารว่าถูกต้องชัดเจนไหมเพราะว่าการซื้อขายของผมทุกอย่างมันต้องเป็นทางสุจริตถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ส่งรถมาทางใช่เขาจะส่งรถมาทางขนส่งครับมาให้ที่ร้านแล้วทางร้านก็จะเช็ครถอีกทีถึงจะมีการโอนเงินให้กับลูกค้าหลังจากที่ตอนนี้เราโอนเงินไปยังตอนนี้โอนเงินไปเรียบร้อยแล้วครับคือเราซื้อขายกันแบบถูกต้องตั้งแต่เสร็จสิ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเมื่อวานแล้วก็มีการโอนรถที่เราใช่ครับตอนนี้มีการ